น้ำตาท่วมเผาน้องฟิล์มพ่อเผยเหตุขนลุกตอนตีสองเชื่อสุพรรณสารับรู้ยันยังทำยูทูบต่อน้ำตาท่วมเผาน้องฟิล์มพ่อเผยเหตุการณ์ตอนตีสองเชื่อสุพรรณสารับรู้ลูกเข้าฝันอึ้งกลางพิธีคล้ายถูกน้องฟิล์มสิงวิ่งมากอดแม่ยันยังทำยูทูบต่อวันที่6กันยายน65ผู้สื่อข่าวรายว่าบรรยากาศงานศพวันสุดท้ายของนางสาวนิชาดาหรือน้องฟิล์มสาลางามอายุ17ปีนักเรียนชั้นหมู่6โรงเรียนมัธยมสตึกอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ที่เสียชีวิตปริศนาบริเวณป่าข้างโรงเรียนสตึกเมื่อวันที่2กันยายนที่ผ่านมาชาวบ้านและเพื่อนนักเรียนได้ร่วมกันเคลื่อนศพน้องฟิล์มออกจากบ้านเพื่อนำไปทำพิธีชาปนกิจศพที่สำนักสงฆ์ป่าหนองพยอมตำบลท่าม่วงอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์บรรยากาศทั่วไปยังเต็มไปด้วยความโศกเศร้ามีเพื่อนนักเรียนและเครือญาติของน้องฟิล์มมาร่วมงานเป็นจำนวนมากโดยได้เคลื่อนศพออกจากบ้านเพื่อนำไปพิธีที่สำนักสงฆ์มีช้างเดินนำหน้าขบวนศพจำนวน5เชือกในจำนวนนี้คือสุพรรณสาช้างแสนรู้วัย3ปีซึ่งเป็นคู่ซีของน้องฟิล์มมีใบหน้าโศกเศร้าเหมือนจะรับรู้ว่าฟิล์มไม่อยู่แล้วนางลุจิราสาลางามอายุ38ปีแม่ของน้องฟิล์มกล่าวว่าตอนนี้ไม่อยากพูดอะไรเพราะยังอยู่ในห้วงของความเสียใจในช่วงที่แห่ขบวนศพมีเพื่อนบ้านอาการเหมือนน้องฟิล์มมาสิงโผล่เข้ากอดส่วนตัวเชื่อว่าเป็นน้องจริงๆเพื่อต้องการมาบอกลาแม่ด้านนายนิรุตสาลางามอายุ40ปีพ่อของน้องฟิล์มเล่าว่าประมาณตีสี่ที่ผ่านมาตนฝันว่าน้องแต่งตัวสวยงามมาหาพร้อมกับชายอีกคนแต่งตัวเหมือนเทวดาแต่ไม่ได้พูดอะไรเหมือนจะเป็นการถ่ายภาพแล้วหายไปพอตอนเช้าจะไปรับสุพรรณสามางานศพควานช้างได้เล่าให้ฟังว่าเวลาประมาณตีสองสุพรรณสาไม่ยอมนอนเดินไปเดินมาแล้วนั่งคุกเข่าลงเหมือนอยู่กับน้องฟิล์มเชื่อว่าน้องคงจะมาหาก่อนจะชาปนกิจศพส่วนช่อง YouTube ยังจะทำต่อไปแต่ตอนนี้จะขอพักเพื่อทำใจก่อนเบิ้ลปทุมราชยืนยันไม่เคยชวนใครเล่นหุ้นฉาวตนคือผู้เสียหายออกมาชี้แจงละเอียดยิบเลยทีเดียวเมื่ออยู่เบิ้ลปทุมราชถูกกล่าวหาว่าชักชวนคนไปร่วมลงทุนในหุ้นที่เป็นข่าวดังอยู่ในตอนนี้ว่าผมว่าจะเลือกที่จะเงียบแต่คุณก็กล้าที่จะเอารูปผมไปลงแบบไม่มีการใบ้เหมือนเดิมแสดงว่าคุณก็กล้าที่จะให้ผมเสียหายในระหว่างทางที่ผมกำลังจะมีงานดีๆในกรณีที่เอารูปผมไปลงเกี่ยวกับข่าวเฉาหุ้นดังกล่าวผมปฏิเสธไม่ได้ว่ามีการรู้จักเราอยู่ในวงการพี่น้องเราต้องรู้จักกันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วและผมเองก็ไม่มีปัญหาอะไรกับใครแต่ถ้าจะให้ผมมีส่วนเกี่ยวข้องในการชักชวนแบบนั้นผมบอกตรงๆว่าผมไม่มีแน่นอนสามารถมาเช็คการเงินหรือทุกอย่างของผมได้เลยกรณีการลงทุนผมยอมรับว่าเป็นการร่วมทุนสร้างหนังภาพยนตร์เรื่องออนซอนเดย์ซึ่งรับเงินมาปกติและมีสัญญาในการทำปกติส่วนเรื่องการเทรดผมเป็นอีกบุคคลที่เคยลองเข้าไปลองเทรดไม่ใช่ผู้ร่วมทุนผมก็อยู่ในกลุ่มที่เสียไปไม่ได้อะไรเพราะผมไม่มีความรู้และเก่งเรื่องแบบนี้แต่ผมเลือกที่จะไม่พูดเพราะผมก็ต้องให้กำลังใจทั้งผู้ที่สูญเสียและผู้ที่ได้รับผลกระทบตามจังหวะชีวิตจริงเท็จแค่ไหนผมไม่รู้อย่าเอารูปคนอื่นลงแล้วปั่นข่าวให้คนอยากอ่านจนทำให้ผมต้องเสียงานเสียมิตรภาพยังไงผมเป็นกำลังใจให้ทุกคนเสมอกับทุกข่าวสารทุกวันนี้ผมเองก็ทำมาหากินปกติผมไม่ได้ร่ำรวยอะไรมากเข้าใจว่าอยากเล่นข่าวแต่เห็นใจผมด้วยครับยิ่งผมไม่ยุ่งยิ่งเอารูปไปยำและไม่ต้องมาสัมภาษณ์อะไรผมเพื่อให้มีข่าวเอาความถูกต้องมาตรวจสอบแบบตรงไปตรงมาดีกว่าครับจากนักร้องบ้านบ้านคนหนึ่งขอบคุณรูปจากเฟซบุ๊กเบิ้ลปทุมราชเบอร์ปาทุมรัก
สมรักเป็นพยานตรงๆหวานเหมือนเดิมเบสนอยคนด่าแรงจับผิดรับหมดโปรสมรักเป็นพยานความรักลูกสาวเบสนอยคนด่าแรงจับผิดรับหมดโปรยันหวานตรงๆเหมือนเดิมห้ามคนคอมเมนต์ไม่ได้หลังจากที่นางเอกยูทูบเบอร์สาวเบสรักวนีคำสิงโดนชาวเน็ตแซะแรงทำตัวน่ารำคาญโชว์หวานกับตรงๆเกินงามทำเอาเจ้าตัวถึงกับท้อมีน้ำตาล่าสุดเบสที่มาร่วมยินดีกับคุณพ่อสมรักคำสิงมีงานเปิดตัวภาพยนตร์เลิฟเลย101ที่คุณพ่อร่วมแสดงด้วยที่เมเจอร์รัชโยธินได้เปิดใจพร้อมกับคุณพ่อถึงการรับมือดราม่าคอมเมนต์แรงสมรักแนะนำลูกไม่ต้องตอบโต้ด้านเบ๊เอามารับหน่อยที่จอดดราม่าโดนด่าแรงแม้จะรู้สึกไม่ดีแต่เลือกที่จะปล่อยผ่านมงคลจับผิดความรักกับตรงๆกฤษกรระหองระแหงยันยังรักกันดีเหมือนเดิมไม่ได้หมดโปรช่วงนี้น้องเบสปังมากภูมิใจไหมสมรักภูมิใจครับคุยเรื่องลูกสาวมีความสุขกว่าเยอะได้ติดตามผลงานลูกสาวใหม่สมรักติดตามสิครับทุกขั้นตอนวันดูแต่ YouTube ช่องคำสิงแฟมิลี่เห็นฝีมือการแสดงลูกสาวแล้วเป็นยังไงบ้างสมรักได้พ่อมาเต็มเราถ่ายโอนกันทางสายเลือดเต็มเบสพ่อช่วยได้เขามานี่ต้องดูเรื่องนี้เลิฟเลย101พ่อเล่นดีมากเอาชีวิตจริงไปใช้ไหมในเรื่องต้องห่วงลูกสาวสมรักมีเรื่องมีลูก3คนแต่ละคนไม่ได้ดั่งใจพ่อสักคนชีวิตจริงลูกแต่ละคนพ่อแฮปปี้มากหัวเราะเขาเป็นเด็กดีพ่อก็ดีใจแล้วไปไหนมาไหนมีแต่คนชมพ่อก็ดีใจแล้วลูกล่าสุดช่วงนี้มีเรื่องดราม่าเกี่ยวกับลูกสาวสมรักไม่มีอะไรเลยเข้าใจข่าวพาดหัวเอาเรตติ้งก็ปล่อยเขาไปบอกลูกว่าแม่น้ำมันใสอยู่คนโยนหินลงไปน้ำมันเริ่มขุ่นถ้าเราโยนตอบโต้ไปมันก็ยิ่งขุ่นเรานิ่งมันก็กลับมาใสปิ้งเหมือนเดิมไม่ต้องไปตอบโต้ทำตัวเหมือนลูกก๊อฟคนตีเท่าไหร่ยิ่งลอยไปไกลเท่านั้นทำใจยังไงเวลาเจอเรื่องดราม่าเบสไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเลยหนูเป็นยูทูบหนูพูดเสมอหนูเป็นยูทูบเบอร์ไม่เป็นไรหนูห้ามคนคอมเมนต์ไม่ได้และห้ามพี่นักข่าวไม่ได้ทุกคนทำงานคนคอมเมนต์เขาก็คอมเมนต์ตามที่เขาเห็นมันก็ทำอะไรไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะมีช่วงเวลาที่หน่อยเวลาเจอคอมเมนต์เยอะๆเบสก็มีทุกคนเวลาโดนด่าโดนดราม่าทุกคนก็ต้องมีความรู้สึกอยู่แล้วเราก็มีแต่หนูก็ทำหน้าที่ของหนูต่อทำ YouTube แค่นั้นเองมันบั่นทอนเรายังไงเบสจริงๆไม่ได้บั่นทอนกับครอบครัวกับความรักหรืออะไรเลยนะคะแต่เป็นข้างในใจเรามากกว่าที่รู้สึกไม่ดีส่วนมากปรึกษาใครเวลาอยากระบายเบสอยู่คนเดียวถ้าเราไม่รู้จะพูดให้อีกคนเครียดไปทำไมเราก็อยู่คนเดียวสมรักมีงานทำทุกวันครับถ้าไม่ได้ไปถ่ายละครก็ขายลิปสติกแค่นั้นเองวางเป้าหมายเก็บเงินไว้ทำอะไรเบสจริงๆธุรกิจนี้วางแพลนไว้นานแล้วค่ะแล้วก็มาลงช่วงนี้พอดีเราก็เลยได้ขายของพอได้ขายของเราก็โอเคแฮปปี้ค่ะยังไม่มีโปรเจกต์จะซื้ออะไรใหญ่ๆไปเรื่อยๆก่อนความรักแฮปปี้ไหมเบสความรักก็แฮปปี้นะคะหนูก็งงมากนะทำไมทุกคนก็เหมือนที่พี่ตรงพูดแหละสมรักตรงๆมาถามคู่เลยเดี๋ยวพ่อเป็นพยานเองหลายคนเป็นห่วงคู่เราเบสคือหนูกับพี่ตรงปกติเจอกันทุกวันเหมือนเดิมไม่ได้ทะเลาะกันแล้วก็ไม่ได้มีปัญหากันแต่ว่าที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นเพราะว่าข่าวที่ลงหรือว่าคนจับผิดอะไรหรือเปล่าแต่ว่าเราเหมือนเดิมค่ะงงไหมที่มีข่าวว่าเราระหองระแหงกันเบสก็งงนิดนึงแต่ก็เข้าใจได้ค่ะหนูเจอกันทุกวันเหมือนเดิมค่ะถ้าใครที่ติดตาม YouTube หรือ TikTok ก็จะเห็นว่าเจอกันทุกวันค่ะยังไม่หมดโปรโมชั่นเบสเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าพี่เขามีละครเราก็ให้พื้นที่พี่เขาบ้างเขาจะได้ทำงานของเขาเราก็ทำงานของเรา
ไม่จำเป็นต้องตัวติดกันตลอดเวลาคือก็เจอกันปกติแต่ว่าไม่จำเป็นจะต้องถ่ายกันตลอดเวลาอะไรขนาดนั้นต่างคนต่างทำงานเจอกันทุกวันThank you.